ีนี้ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะคะในเรื่องของพรบพรบนิรโทษกรรมเนี่ยนะคะคุณสุจิตบงการค่ะศาสตราจารย์กิติคุณประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ออกมาให้ความคิดความเห็นอย่างชัดแจ้งทีเดียวนะคะซึ่งคุณสุจิตนั้นท่านก็เป็นอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วยซึ่งก็ได้กล่าวถึงที่เมื่อคืนนี้ทางสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้มีการผ่านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนะคะก็อาจารย์สุจิตเนี่ยมองว่าร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับสุดซอยนี้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมจากร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับของคุณวรชัยเหมะในส่วนของส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทยอาจารย์สุจิตเนี่ยมองว่าเป็นการดูถูกกระบวนการยุติธรรมและเป็นการดูถูกสถาบันศาลทุกศาลเลยค่ะนะคะที่ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้นะคะการออกกฎหมายนิรโทษกรรมครั้งนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะคนเพียงคนเดียวสามารถที่จะสั่งเสียงข้างมากของฝ่ายนิติบัญญัติหันซ้ายก็ได้หันขวาก็ได้อีกทั้งขั้นตอนการพิจารณากฎหมายฉบับนี้เร่งรีบรวบรัดตัดตอนโหวตผ่านเพียงคืนเดียวโดยที่ไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นมีความผิดปกติไม่มีความชอบธรรมขัดหลักนิติรัฐนิติธรรมชี้ให้เห็นว่าผู้ที่ต้องการเร่งออกกฎหมายนี้ได้รับประโยชน์จากกระบวนการยุติธรรมของเสียงข้างมากลากไปถือเป็นการท้าทายอำนาจประชาชนและก็เชื่อว่าจุดจบของกฎหมายฉบับนี้จะนำไปสู่ความวุ่นวายในอนาคตอย่างแน่นอนอาจารย์สุจิตเนี่ยบอกว่าการออกกฎหมายต้องคำนึงถึงความชอบธรรมคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ใช่ใช้เสียงข้างมากลากไปหรือให้คนเพียงคนเดียวชี้นิ้วสั่งได้ประชาธิปไตยเป็นของประเทศไม่ใช่ของคนเพียงคนเดียวเพราะการกระทำเช่นนี้เป็นการดูถูกหลักนิติธรรมของประเทศอย่างร้ายแรงเชื่อว่าผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากกฎหมายนี้จะไม่สามารถเดินอยู่ในประเทศนี้อย่างลอยนวลได้อย่างแน่นอนชัดเจนทีเดียวนะคะ